ผู้ชมคะทราบหรือไม่ว่าเราสามารถใช้ Invoice ในประเทศได้นะคะเพื่อขอรับสิทธิ์ FTA ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นอยากรู้ต้องดูเราค่ะและใน EP นี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณธนากรแสงวิทูค่ะกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริการลูกค้าและกิจการสาขาของ WeServe เรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็มีความสนใจค่ะในเรื่องของการใช้ Invoice ภายในประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะทราบเพิ่มเติมค่ะว่าการซื้อขายภายในประเทศค่ะเราจะทำยังไงคะถึงจะได้ใช้สิทธิ์ของ FTA ค่ะครับนะก่อนอื่นเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าปกติเราเข้าใจกันว่าสินค้าที่ใช้สิทธิ์ FTA เนี่ยนะครับนำเข้ามานะครับต้องใช้อินวอยซ์จากประเทศผู้ขายหรือจากประเทศตัวแทนในหน้าที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดเราซื้อขายภายในประเทศล่ะใช่ไหมซื้อขายในประเทศโดยมีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยเราสามารถใช้อินวอยซ์ในประเทศไทยผ่านบริการโดยใช้สิทธิ์ FTA ได้หรือไม่ใช่ไหมอันนี้หมายความว่ากรณีนะครับนะกองพิกัดเนี่ยนะก็มีประกาศออกมานะครับประกาศที่4/2563เนี่ยนะครับก็เขียนมาชัดเจนขึ้นนะครับว่ากรณีที่เราซื้อขายภายในประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมเป็นอยู่ในประเทศไทยคุณแจงก็อยู่ในประเทศไทยนะแต่ถ้าผมซื้อของเป็นผู้นำเข้าผมต้องซื้อของจากคุณแจงใช่ไหมซื้อโดยตรงกับประเทศจีนไม่ได้ซื้อโดยตรงจากประเทศภายใต้ FTA เราไม่ได้นะที่มีทั้งญี่ปุ่นอาเซียนลาวหรือเปรูชิลีต่างๆพวกนี้พวกอินเดียพวกเกาหลีต่างๆพวกนี้นี่คือ FTA หมดที่เราไปทำตกลงกับเขาไว้ทีนี้ถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ย ปกติเราซื้อผ่านประเทศที่3เนี่ยส่วนใหญ่สมมติจะซื้อของจากเกาหลีซื้อของจากจีนนะโดยตรงนะแต่ประเทศผู้ผลิตพวกนั้นไม่สามารถขายของเราได้เพราะเขามีตัวแทนอยู่ที่สิงคโปร์มั่งอยู่อเมริกามั่งอยู่ญี่ปุ่นมั่งอยู่ประเทศอื่นมั่งใช่ไหมเราซื้อผ่านประเทศพวกนั้นแต่นี่ว่าคำถามเราว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราซื้อขายไอ้ตัวแทนนั้นน่ะเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยกุญแจของผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมผมสั่งซื้อสินค้าผมไม่สามารถสั่งจากจีนได้ต้องสั่งจากผ่านคุณใช่ไหมผ่านจากคุณแล้วผมต้องใช้อินวอยซ์จากประเทศไทยมาผ่านบริการเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับทีนี้ตอบเลยว่าได้นะครับสามารถทำได้นะครับประกาศที่4/2563เนี่ยนะครับทางกรมพิกัดได้ออกมาว่าสามารถดำเนินการได้นั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าท่านซื้อขายภายในประเทศกันนะว่าจะใช้สิทธิ์ได้ไม่ได้อันนี้ประกาศชัดเจนนะครับท่านสามารถใช้ได้เลยนะครับอย่าไปทิ้งนะครับอย่าไปทิ้งสิทธิ์นะครับในการที่ใช้ FTA พวกนั้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ถามกันได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็มาถามกันต่ออีกว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยเราต้องเสียค่าในหน้ามั้ยค่ะใช่มั้ยคะค่าในหน้าพวกนี้มันก็ต้องมานั่งดูกันอีกว่าไอ้คำว่าค่าในหน้าเนี่ยใช่มั้ยโดยปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นพวก country invoicing ใช่มั้ยตัวอย่าง FTA เราจะเป็น third party country invoicingนะต้องถามเน้นใน country นะครับไอ้คำว่า3 party third party เราเนี่ยนะต้องอยู่คนละประเทศหมดเลยนะผู้ผลิตอยู่จีนผู้ขายอยู่ที่สิงคโปร์นะผู้ซื้อประเทศไทยอย่างเงี้ยต้องมีค่าในหน้าแน่นอนละแต่มีไม่มีเนี่ยใช่ไหมอาจจะ include มาแล้วก็ได้นะใช่ไหมอาจจะรวมแล้วก็ได้นี่กลับข้างกัน คุณอยู่กับผมประเทศไทยมีแค่2 country ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นคอมมานีมันจะมี3เหมือนกันนั้นอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าไอ้3 countryนะเติร์ดคันที่กับเติร์ดคอมพานีมันต่างกันนะใช่ไหมแยกกันนะคะมาแยกกันแต่นี่ว่าของเราเนี่ยมันอยู่กันมันเป็นดูเหมือน3จริงใช่ไหมแต่3คอมพานีใช่ไหมอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเติร์ดคันที่มาซินนั้นช่อง13เนี่ยหรือช่องอื่นที่ติ๊กเนี่ยไม่ต้องไปติ๊กมันในฟอร์ม FTA ต่างๆที่เราเข้ามาไม่ต้องไปติ๊กเติร์ดคันที่มาซินเพราะมันไม่ใช่เติร์ดคันที่ใช่ไหมมันเป็นเติร์ดคอมพานีใช่ไหมเติร์ดคอมพานีเองนั่นแต่ว่าต้องเสียค่าในหน้า 3% มั้ยหรือเสียค่าในหน้ามั้ยงานในหน้าไม่ใช่ว่า 3% แล้วจบนะครับ 3% นี่เป็นค่าเฉลี่ยท่านเองที่ของศูนย์ประมาณการว่า 3% เนี่ยจะถ้าคิดหาไม่ได้ก็เสีย 3% ไว้ก่อนแต่กรณีนั่นแต่วันนี้ตามข้อเท็จจริงที่จ่ายจริงใช่ไหมแต่นี้ไอ้คำว่า 3% ของเราเนี่ยนะฮะเสียไม่เสียต้องดูข้อเท็จจริงว่าเราจ่ายตังค์มั้ยผมซื้อคุณใช่ไหมซื้อคุณเสร็จปุ๊บคุณบอกขายอินวอยซ์มั้ยผมก็ต้องอินวอยซ์คุณมาผ่านพิธีการถูกไหมครับตามพิธีการแต่ว่าขายจริงเนี่ยคุณอาจจะซื้อจากต่างประเทศจีนผลิตมาขายคุณซื้อกันโดยตรงแต่ของสั่งให้จีนส่งมาหาผมใช่ไหมผมเป็นผู้นำเข้าคุณเป็นผู้ขายใช่ไหมผมเป็นคนทำบริการศุลกากรนี่ทำบริการศุลกากรมันก็มีราคาแกะมาอีกใช่ไหมราคาแกะว่าการซื้อขายแกะต้องใช้ราคาซื้อขายที่แท้จริงใช่ไหมโดยหลักนะถ้าผมซื้อคุณ120แต่คุณไปซื้อนู่น101เวลาผมทำบริการศุลกากรผมต้องเสียเท่าไหร่120ใช่ไหมครับ120ถามว่ามีค่าในหน้าไหม
มันก็อยู่ที่ว่าคุณจ่ายมั้ยล่ะคุณจ่ายมากกว่า120มั้ยค่ะแต่ไม่ว่าจ่ายทางตรงทางอ้อมก็ต้องเอามารวมหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของราคานะนี่ไอ้ค่าในหน้าต้องดูนะครับว่าเขาจริงจ่ายมั้ยนะถ้า including ในอินวอยซ์เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ารวมในอินวอยซ์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เข้าใจง่ายเรื่องของค่าในหน้านะครับค่ะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะน่าดูเลยนะคะตรงนี้อยากจะทราบค่ะว่าอย่างกรณีที่มีการซื้อขายภายในประเทศล่ะคะครับแล้วตรงนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าผู้ซื้อเนี่ยจำเป็นจะต้องชำระค่าในหน้าอะไรอีกไหมคะอ๋อก็ที่เมื่อสกี้ก็บอกไปแล้วไงนะก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าคุณจะจ่ายหรือไม่จ่ายนะมีค่าในหน้าจริงไหมถ้ามีแล้วคุณรวมหมดแล้วก็ต้องไปจ่ายถ้ายังไม่มีแต่ถ้าไม่มีถามว่าคุณต้องจ่ายไหมก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพราะคุณไม่ได้จ่ายจะอยู่ที่ข้อเท็จจริงใช่ไหมค่ะเพราะมันเป็นไอ้ในหน้าเนี่ยมันเกิดจากการในหน้าจากผู้ขายเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอย่างเงี้ยนะผู้นำเข้าจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างนะคะได้ประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์เนี่ยคือหมายความว่าคุณก็สามารถซื้อขายภายในประเทศได้แล้วใช่ไหมสามารถใช้เงินภายในประเทศได้นะนั่นไม่จำเป็นว่าเราต้องไปซื้อผ่านประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยเนี่ยไทยก็สามารถเป็นเทรดดิ้งได้นะแข่งกับสิงคโปร์ได้แต่ว่าเป็นฮับได้เหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างต้องซื้อผ่านประเทศที่อื่นไทยได้อะไรนะถ้าผู้ประกอบการก็เงินอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมค่าซื้อขายในประเทศไทยต้นทุนก็ถูกกว่าอย่างเป็นต้นหรือต่อรองเจรจาได้ง่ายกว่าถามว่าได้ประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์ในเรื่องความสะดวกเรื่องการต่อรองราคาอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีประโยชน์ของมันนะครับมันก็มีประโยชน์ของมันแหละนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะแล้วคนก็ตั้งไปเทรดดิ้งในประเทศไทยได้มากขึ้นใช่ไหมค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันพอสมควรเลยต้องขอขอบพระคุณคุณธนากรมากเลยค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าการใช้ invoice ซื้อขายภายในประเทศนั้นสามารถนำไปขอใช้สิทธิ์ FTA ได้เช่นเดียวกันค่ะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านพิธีการศุลกากรกับทางวีเซอร์กรุ๊ปของเราค่ะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่โชว์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและใน EP หน้านะคะจะเป็นสาระน่ารู้โลจิสติกเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ WeServe Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.we-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ